ต้องอะไรครับวันนี้ได้แสนนึงครับครับจังหวะนั้นเราฟันครับจังหวะนั้นฟันครับงงไหมกรรมการเนี่ยนะก็งงครับงงกันครับเขาออกการเลยนะครับออกการลงตอนแล้วเราได้พูดกับกรรมการก็ไม่เป็นไรให้ตอนคำสอนว่าจะมาเราครับว่าอาชีพไม่รออาชีพหรอกครับไม่รอนะครับไม่รอที่เป็นแน่ยังไงบ้างเนี่ยว่าฉีดไปสามนะครับถามด้วยครับว่าชื่อไฟอยู่นะนักพีแน่ก่อนที่จะได้ซ้อมมาเมื่อก่อนก่อนที่จะได้จังหวะนั้นพีแน่ยุบสี่ไงบ้างยุบสี่ได้จังหวะยุบสี่ไงบ้างครับก่อนที่จะได้จังหวะนั้นสุดท้ายสี่ยกก็ยอมไปแล้วนะครับถึงแล้วคนเราที่บอกว่ามาไม่ได้แล้วแต่ว่าใช้สอดคอโต้ปาจีนมันมาได้ครับวงดีมากเลยที่สามบินถ้าไม่ใช้สอดคอโต้มาปาจีนก็เขาไม่มาแล้วนี่ใช้สอดคอโต้ทำได้ถึงแสนบาทน้องเป็นแสนบาทไหมครับแล้วก็เอาแค่นี้อยู่แค่ลงครับแต่ว่าได้เหรียญครับสี่ยกคิดไหมว่าเราจะกลับมาได้ก็ไม่คิดครับไม่คิดเลยมาเชียร์ตั้งแต่ครับหมดยกสี่พี่เจี๊ยบบอกยังไงพี่ยังไม่เอาพี่ซีนี่บอกก็ประมาณเดินฟันเดินต่อยเลยครับโอ้แล้วจังหวะที่เขาลงไปตอนนั้นมันยังไงก็เทปกลับไปมันยังไงก็ที่บ้านมันตาจะนับแต่เขาไม่นับก็เราไปอาวุธอะไรไปกันสองครับบอกกรรมการไม่นับจังหวะนั้นเรายังมั่นใจว่าสี่ยกเราเสียเปรียบคนเยอะยกตอนนั้นสี่เปรียบยก5มาได้ลูกนั้นรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาแล้วครับมั่นใจเลยไหมมั่นใจว่าชนะไหมเขามั่นใจครับแบบมั่นใจครับแต่กรรมการยังไม่นับแต่เรามั่นใจอยู่ครับเขาต้องบอกว่าก่อนที่นี่เขาบอกอะไรนะสองครั้งไม่จบเนี่ยนักกบฏทหารใช้ได้เลยคำนี้ถ้าเกิดไม่ได้สองครั้งเนี่ยเรียบร้อยเราก็เรียบร้อยเขาวันนี้อาชีพเท่าไหร่วันนี้พี่หนึ่งแสนบาทจากใครเนี่ยมีแน่มีแน่เมื่อกี้ครับโอ้เอ้าวันนี้มันคิดไหมว่าถามตรงนะคิดไหมว่ามันจะเราเก็บชนะเหรอวันนี้สี่หมดบังเลยต่อยไม่ใช่ฟอร์มเดิมแล้วต่อยแล้วนี้ความพอใจผลงานของเราไม่รู้ไม่พอใจครับตรงไหนบ้างครับที่ต้องแก้ไขอะไรอย่างนี้ครับคิดถึงใครเป็นพิเศษไหมก่อนขึ้นยก5เนี่ยมีคิดถึงใครเป็นพิเศษไหมหรือว่าท้อแล้วยังไงก็จะไปถึงพ่อแสบแล้วครับโอ้โหจะถึงพ่ออยู่สวรรค์นี่ครับพ่อเสียแล้วแม่มาไหมนี่แม่ก็ทำงานแล้วไม่มาเอาละครับท้ายแล้วบอกพ่อหน่อยบอกพ่อหน่อยพ่ออยู่สวรรค์นี่บอกให้พ่อรับรู้หน่อยเอ้าเสร็จแล้วนี่มีทำได้ครับก็ไปยังไปไหว้ท่านไปไหว้ท่านนะไปไหว้ท่านนะโอเคโอเคนะครับ